โลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างอยู่กับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการนะคะที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะพูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาที่มีอยู่ในประเทศไทยณตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังเรียกว่าเป็นรูปแบบการศึกษาอีกหนึ่งทางเลือกให้กับหลายๆครอบครัวได้จับต้องเลือกสรรมากกว่าการศึกษาในระบบก่อนหน้านี้จะมีการเลือกที่จะต้องส่งลูกเข้าโรงเรียนกันใช่ไหมคะในจังหวะของการศึกษาที่เรียกว่าเป็นการศึกษาที่เลือกได้หรือให้ครอบครัวได้เลือกสรรนี่แหละค่ะมีรูปแบบการศึกษาโฮมสคูลที่หลายๆครอบครัวเลือกมาจัดการศึกษาให้กับลูกของตนเองนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้เลือกรูปแบบการเรียนรู้ตามรูปแบบโฮมสคูลค่ะวันนี้คุยกับบ้านเรียนครอบครัวรัตนเส้นขาวค่ะคุยกับแม่นีน่านะคะคุณมนัสวีเส้นขาวค่ะเป็นคุณแม่ที่จัดการศึกษาให้กับน้องอมรีเด็กหญิงอมรีรัตนะนะคะประเด็นวันนี้คุยกันอาจจะแตะถึงน้องอมรีเยอะหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านนี้มีลูก3คนด้วยกันนะคะทักทายกับแม่นีน่าค่ะสวัสดีค่ะแม่นีน่าค่ะสวัสดีค่ะของคุณแม่นีน่าคือตอนนี้จัดโฮมสคูลให้กับลูกๆจริงๆคือจัดให้ทั้ง3คนเลยมีลูกคนโตแล้วก็ลูกแฝดอีก2ใช่ค่ะจัดทั้ง3คนเลยค่ะคือตอนแรกอะค่ะก็คือตั้งใจอยู่แล้วค่ะว่าไม่อยากจะส่งลูกเข้าอนุบาล1ตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าลูกเนี่ยเด็กเกินเราก็เป็นแม่บ้านด้วยไม่ได้ว่าจะต้องมีภาระออกไปทำงานข้างนอกเราก็อยากจะใช้เวลาอยู่กับลูกให้ได้มากที่สุดแล้วก็คือการเรียนการสอนในช่วงชั้นอนุบาล1ถึง3เนี่ยก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเข้มข้นจนแบบว่าเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่เกินความสามารถของเราเราก็เลยตั้งใจว่าโอเคเราโฮมสคูลดีกว่าแล้วก็บังเอิญได้รู้จักกับรุ่นพี่ในการทำโฮมสคูลที่เขาก็มีประสบการณ์ในการทำโฮมสคูลเหมือนกันหลายๆคนเขาก็ชวนเข้ากลุ่มเข้าอะไรเราก็ได้มีการศึกษาตัดสินใจคิดอยู่สักพักเลยว่าคิดว่าจะเอาลูกทำโฮมสคูลดีกว่าเพราะว่าอย่างที่เจอก็คือคนรอบๆเนี่ยก็จะมีแบบว่าไม่เห็นด้วยบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็ต้องมองหาโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลหนึ่งให้ลูกๆคือเอาจริงก็คือรอบตัวทั้งหมดแทบจะไม่มีใครทำโฮมสคูลเลยมีบ้านเราบ้านเดียวแต่ว่าโชคดีจริงๆค่ะที่ว่าทั้งคุณพ่อคุณย่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคือทุกคนยอมรับความการตัดสินใจของแม่เพราะคิดว่าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกและในสำหรับบ้านเรานะคะว่าแบบโอเคลูกเราน่าจะเหมาะกับการทำโฮมสคูลแล้วก็น้องและน้องก็แบบว่าแฮปปี้ด้วยที่แบบได้อยู่กับแม่ตลอดเวลาแล้วก็เวลาเรียนหรืออะไรสนใจอะไรก็คือเราก็พยายามซัพพอร์ตเขาในด้านที่เขาสนใจเต็มที่ค่ะอย่างที่แม่นีน่าบอกว่าโชคดีที่ทุกคนเข้าใจรอบตัวเนาะดูเหมือนมีความเข้าใจจังหวะเนี้ยค่ะที่เราจะโฮมสคูลให้น้องเราต้องสื่อสารข้อมูลยังไงไหมคะหรือว่าเอ๊ะอยู่ๆตัดสินใจลุยเลยหรือว่าเราต้องมีการหาข้อมูลมาบอกเล่ากันก่อนยังไงบ้างคะคุณแม่ก็มีการหาข้อมูลมาบอกเพราะว่าเขาก็จะไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าเอาจริงแม่ตอนเล็กๆก็เข้าอนุบาลหนึ่งทุกคนเข้าอนุบาลหนึ่งกันมาหมดเลยไม่มีใครที่แบบว่าโฮมสคูลเลยด้วยภาระหน้าที่หรือว่าสมัยก่อนที่ว่ามันยังโฮมสคูลยังไม่เยอะก็มีการบอกกล่าวอธิบายให้เขาเข้าใจว่าโอเคลูกยังไม่ต้องโฟกัสที่การเรียนขนาดนี้ในระดับอนุบาลในระดับวัยเขาขนาดนี้ก็คือมีการยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบว่าประเทศนี้เมืองนอกส่วนใหญ่ฝรั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ได้แบบว่าโฟกัสเท่ากับของเราว่าจะต้องมีการสอบแข่งขันหรือว่าคือเราพยายามอธิบายให้เขาเข้าใจว่าเด็กในระดับวัยช่วงวัยนี้ควรจะแบบเรียนเล่นๆอยู่กับบ้านใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่แล้วด้วยความที่เราเนี่ยเป็นแม่บ้าน 100% ก็คือไม่ได้ออกไปทำงานก็คือพยายามอธิบายบอกเขาว่าเราอุตส่าห์
มีโอกาสที่แบบอยู่บ้านอยู่กับลูกแล้วเรายังจะส่งลูกไปโรงเรียนแบบเพื่ออะไรในเมื่อถ้าแม่ก็สามารถที่จะคอนเซิร์นเขาได้ในณจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบโอเคเห็นด้วยกับเราเพราะเราก็ไม่ได้แบบมาเล่นๆเนาะไม่ได้แบบเอออยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องทําอะไรคือเราวางแผนทุกอย่างอธิบายคร่าวๆว่าลูกอยู่ระดับนี้แม่สามารถคอนเซิร์นอะไรให้ลูกได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนแม่นีน่าหาข้อมูลมาระดับหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็เพื่อที่จะให้ข้อมูลกับบุคคลรอบข้างได้เข้าใจในทิศทางที่เราได้มองเห็นด้วยนั่นเองนะคะอันนี้แม่นีน่าหาข้อมูลเยอะไหมคะเอาจริงๆไม่ได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าก็อย่างที่แจ้งว่ามีรุ่นพี่ที่แบบว่าเขาเริ่มทำโฮมสคูลมาก่อนอยู่แล้วแล้วเหมือนแนวทางเขาอ่ะมันแบบมันเข้ากับเราเวลาที่เขาอธิบายให้เราฟังแล้วเรารู้สึกว่านี่แหละใช่เลยนี่คือแนวทางที่คิดว่ามันเหมาะกับบ้านเราก็ช่วงจังหวะเวลาชีวิตเรามันได้การทำโฮมสคูลแบบนี้แล้วคือผลก็คือพอเราเริ่มทำเป็นบ้านแรกในบรรดาแบบญาติพี่น้องรอบตัวข้างๆไม่มีใครทำพอเราทำแล้วคนอื่นๆก็สนใจด้วยเขาก็มาถามข้อมูลหรือว่าคือเขารู้สึกว่าเขาเห็นผลแล้วก็ดีขึ้นกับลูกเราอะไรแบบนี้เขาอยากทำแต่ว่าอาจจะด้วยภาระหน้าที่หรือว่าจังหวะช่วงจังหวะเวลาชีวิตเขาอาจจะยังไม่ได้หรือเขาคิดว่าอาจจะยังไม่เหมาะหรืออะไรยังไงแต่ก็ดีใจเหมือนกันที่คนแบบสนใจแล้วก็แบบว่าเหมือนเห็นว่ามันแบบเวิร์กในการทำโฮมสคูลเหมือนกันไม่ใช่เห็นว่าแบบเอ้ยเด็กไม่ไปโรงเรียนแบบไม่มีความรู้ไม่แบบเอ้ยทำไมถึงปล่อยให้อยู่บ้านอยู่แต่บ้านนะคือเขามองว่าลูกเราเหมือนได้ศึกษาได้เรียนเหมือนกันแต่แตกต่างกันแค่ไม่ได้เข้าในระบบไม่ได้เข้าแบบไปโรงเรียนเหมือนเด็กปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นจังหวะการเรียนรู้การเติบโตที่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่กับครอบครัวเนาะแล้วก็จัดการเรียนรู้กันไปนะคะในส่วนที่แม่นีน่าบอกว่ามีคนมาสอบถามเหมือนกับว่าพื้นที่ในการบอกเล่าหรือว่าแสดงให้เห็นมากขึ้นว่าเนี่ยโฮมสคูลมันคือกระบวนการเรียนรู้แบบนี้แล้วก็มีคนที่อาจจะเคยสงสัยหรืออาจจะไม่รู้มาก่อนได้เข้าใจรู้จักกันมากขึ้นนั่นเองนะคะในส่วนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค่ะแม่นีน่าเดี๋ยวฝากช่วยแชร์ดีกว่าเนาะเราจัดกิจกรรมแบ่งช่วงเวลายังไงบ้างคะคุณแม่คือถ้าเป็นช่วงเวลาคือเราจะไม่ได้ฟิกเลยว่าวันนี้ต้องทําอะไรวันนี้ทำอะไรแต่ว่าอาจจะมีการแบบว่าวางแผนไว้ว่าใน1 อาทิตย์ลูกอาจจะแบบว่าทํากิจกรรมนี้มีกิจกรรมนี้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ที่ความต้องการของเขาเลยณวันนั้นๆเขาจะแบบเขาจะบอกเราเองว่าแม่วันนี้หนูอยากระบายสีแม่วันนี้หนูอยากปั้นดินน้ำมันหนูอยากต่อจิ๊กซอว์ในช่วงเวลาที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะต้องการสมาธิเขาจะขอเราเข้าไปต่อจิ๊กซอว์แล้วก็นั่งเงียบๆคนเดียวเหมือนเขาใช้สมาธิของเขาคนเดียวโดยที่เราไม่ต้องบังคับเขาไม่ต้องบอกลูกมานั่งเขียนกอไก่ถึงฮอนกฮูกนะอะไรคือไม่เคยสอนไม่เคยจับมือเขาเขียนเลยแต่ช่วงเวลาที่เขาพร้อมเขาจะแม่หนูขอลองเขียนและเขาเขียนได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับไปจับมือสอนหรือว่าอะไรเลยคือกิจกรรมทุกกิจกรรมคือสิ่งที่ลูกอยากทำเองล้วนๆ100%เลยค่ะโอ้มีเหมือนลักษณะที่เน้นเรียนรู้ไปทำความสนใจของผู้เรียนนะคะแล้วก็เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้เด็กๆได้ค่อยๆไต่ไปตามความสนใจความถนัดกระทั่งถึงความอยากเรียนอยากรู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ของผู้เรียนที่ค่อยๆเกิดขึ้นนั่นเองเนาะจังหวะของการโฮมสคูลเอาจริงๆแม่นีน่าจัดมาให้ลูกนี่ประมาณ2-3 ปีแล้วเนาะคือจัดให้น้องอมรีตั้งแต่อนุบาล1เลยกระทั่งตอนนี้อนุบาล3แล้วเคยมีจังหวะที่เรามีความกังวลอะไรไหมคะแม่นีน่าในช่วงระหว่างการจัดการศึกษาเนี่ยค่ะถ้าสำหรับบ้านเรานะคะไม่กังวลเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้โฟกัสที่ว่าลูกจะต้องคือไม่เคยเอาลูกไปเปรียบกับเด็กที่เข้าโรงเรียนเพราะว่าไม่งั้นคือเราจะก็จะเครียดเองว่าคนนั้นได้อย่างนั้นคนนี้ได้อย่างนี้แล้วลูกเราจะต้องได้ทั้งนั้นที่ลูกเราไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ก็คือต้องคิดว่าเรามาถูกทางและเหมาะสําหรับบ้านเราจริงๆค่ะเพราะว่าน้องอมารี่เนี่ยก็มีความสามารถแล้วก็เรียนรู้ได้ตาม
ตามเท่ากับเด็กที่เข้าเรียนอนุบาล1-3ที่โรงเรียนเลยก็คืออย่างที่บอกว่าในวัยช่วงวัยอนุบาล1-3เนี่ยแม่คิดว่ามันยังไม่ได้ต้องโฟกัสที่แบบการแข่งขันการเรียนรู้การสอบการแบบคือไม่ต้องไปเร่งเขาขนาดนั้นเขาสามารถทําด้วยตัวเขาเองได้และเทียบเท่ากับเด็กที่ไปโรงเรียนได้เลยค่ะเป็นมุมที่คุณแม่เห็นนะคะว่าเหมือนกับลักษณะว่าเรียนอะไรได้อย่างนั้นนั่นเองไปโรงเรียนคุณครูสอนอะไรเด็กๆก็จะได้อยู่ที่บ้านหรือว่าเป็นโฮมสคูลเนาะเรียนอะไรเด็กๆก็ค่อยๆซึมซับค่อยๆไต่กันไปนะคะแล้วก็ในส่วนของพัฒนาการดูเหมือนว่าจะเป็นในลักษณะที่จะไม่ได้เน้นวิชาการเนาะแต่ว่าเรียนรู้ผ่านการเล่นการลงมือทำนั่นเองค่ะแล้วก็มีจุดของการสนใจของตัวน้องอมรีเองที่เดี๋ยวค่อยๆจะค่อยๆสนใจแล้วแหละว่าเอ๊ะหนูจะเขียนยังไงแต่ว่าดูเหมือนจากที่คุณแม่บอกคือน้องอมรีคือเหมือนกับอยากเขียนอยากวาดอะไรเขาลงมือทําเองแล้วก็สามารถทําได้ด้วยอันนี้เวลาที่น้องทํากิจกรรมค่ะแม่นีน่าเราซัพพอร์ตเราดูแลเราไปอยู่ตรงไหนยังไงบ้างคะเพราะว่ามีน้องอีก2 คนด้วยที่ก็โฮมสกูลให้ด้วยเหมือนกันอันนี้เราจัดวางตัวเองไว้ยังไงบ้างคะก็คือถ้าสมมุติว่าอย่างที่ว่าน้องจะต้องเขียนหนังสือหรืออยากเขียนหนังสือหรืออยากต่อหรืออยากอะไรจะแนะนําช่วงแรกค่ะแล้วก็ให้เขาคิดเองอย่างต่อจิ๊กซอว์เราอาจจะบอกว่าโอเคมันจะต้องต่อแบบนี้นะลูกเอาตัวมาต่อการดูภาพให้ดีเขาก็จะเริ่มสังเกตเองแล้วว่าภาพนี้มันต่อกับภาพนี้นะแล้วเขาจะเอามาต่อกันเองอย่างเขียนหนังสืออย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาเริ่มอยากวาดรูปตอนแรกเขาก็จะวาดสเปะสปะของเขาไปเรื่อยตามข้อมือของเขาที่เขาทําได้พอเขาเริ่มคอนโทรลข้อมือเขาได้เขาก็จะเริ่มมาเราก็จะมีหนังสือสื่อการสอนให้เขาว่าโอเคกอไก่ลูกเขียนตามปะนะแบบนี้เขียนแบบนี้คือกอไก่อะไรเขาก็จะเราไม่ต้องบอกเขาถึงกอไก่ถึงฮอนฮูเขาแต่เขาจะเข้าใจเองว่าโอเคเขียนตามปะตัวนี้คือขอไข่ตัวนี้คืออะไรแล้วน้องอีก2 คนเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องสอนเขาเลยเพราะว่าเราจะมีต้นแบบคือตัวอามารี่อยู่แล้วแล้วเขาจะไปสอนน้องของเขาเองเลยก็คือเหมือนเด็กๆสอนเด็กๆด้วยกันเองเนี่ยเหมือนการรับรู้การรับฟังเขาจะดีกว่าที่แม่บอกด้วยซ้ำค่ะคือพี่สอนน้องคือช่วยกันดูแลเลยแล้วก็มีเหมือนกับลักษณะที่อมารีเองก็เรียนรู้ด้วยตัวเองลงมือทำคุณแม่แนะนำหรือว่ากรุยทางให้นิดหน่อยเนาะแล้วน้องก็ลุยกันเองน้องก็มาเรียนรู้ด้วยกันเลยเหมือนกับเป็นลักษณะที่น้องวัยใกล้ๆด้วยกันไหมคะคุณแม่ก็เลยแบบอาจจะแบบมีมุมของโมเมนต์ความเป็นเพื่อนด้วยเป็นพี่เป็นน้องด้วยอะไรอย่างนี้ไหมคะน่าจะใช่ค่ะเพราะว่าห่างกันแค่ปีเดียวและเด็กๆ3 คนนี่คือจะชัดเจนมากในเรื่องของการแบบหนูถนัดอันนี้หนูไม่ชอบอันนี้คือเขาจะบอกเองเลยและเขาจะมุ่งสนใจแต่สิ่งที่เขาทำแต่ว่าน้องอามารีก็คือจะแบบว่าคอยสอนคอยแบบอันนี้นับแบบนี้อันนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ2 คนหลังนี่คือแม่ง่ายและง่ายกว่าตอนอามารีอย่างของน้องอมริตอนนี้คือมีกิจกรรมวาดรูประบายสีใช่ไหมคะปั้นดินเบามีจิ๊กซอว์แล้วก็แอบเห็นว่ามีกิจกรรมเอาท์ดอร์นอกบ้านด้วยว่ายน้ำปั่นจักรยานไปเที่ยวเล่นการอะไรประมาณนี้ค่ะเหล่านี้เวลาที่ต้องออกไปข้างนอกอะค่ะเราจะคุยจัดเตรียมน้องยังไงกันบ้างคะคุณแม่ถ้าเป็นพวก outdoor นี่ก็คือแทบทุกวันเลยค่ะเพราะว่าเล่นกันทั้ง3 คนเขาจะมีช่วงเวลาของเขาเลยว่าแม่ตอนเช้านะก่อน9 โมงก่อน10 โมงแดดมีวิตามินดีหนูจะออกไปวิ่งเล่นหนูจะปั่นจักรยานตอนเย็นจะแบบหนูจะเล่นทรายวันนี้แม่หนูจะเล่นทรายหนูจะเล่นน้ำคือมีกิจกรรมกันแบบแน่นๆทุกวันโดยที่เราไม่ต้องแบบรู้สึกว่ามันแบบเนี่ยคือบทเรียนหนึ่งที่เราจะสอนคือเหมือนมันเป็นชีวิตประจําวันชีวิตครอบครัวที่แบบว่าคือการเรียนรู้ผ่านการเล่นจริงๆค่ะที่แบบรู้สึกจริงๆแล้วก็เวลาพาไปเที่ยวไปพิพิธภัณฑ์หรือไปอะไรคือมันเหมือนเด็กๆได้ไปเที่ยวแต่ได้เจออะไรที่แปลกใหม่ที่แบบได้ทํากิจกรรมได้มีความสงสัยได้มีความแบบอยากรู้ข้อมูลใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแทบทุกวันเลยค่ะเอาจริงๆทุกวัน
โอ้เห็นความสนุกสนานน่ารักนะคะของการลงมือทำกิจกรรมของพี่น้องแล้วก็คุณแม่ร่วมด้วยนะคะแบบนี้มีเคยมีจังหวะที่เขามีทะเลาะมีอะไรที่แบบมีปากเสียงอะไรกันบ้างไหมคะแบบขัดใจอะไรอย่างเงี้ยเราจัดการอะไรยังไงคะมีค่ะมีค่ะเด็กๆเนาะก็จะเล่นแล้วก็มีทะเลาะกันบ้างเดี๋ยวดีกันบ้างเดี๋ยวทะเลาะกันบ้างเราก็จะสอนเขาอยู่แล้วค่ะว่าเป็นพี่น้องกันทะเลาะกันก็ต้องคืนดีกันไม่โกรธกันนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆเขาก็จะซึมซับจะเรียนรู้กันเองว่าขอโทษทะเลาะกันเสร็จขอโทษกอดหอมกันแล้วก็เด็กๆก็จะจบก็ไปเล่นกันเหมือนเดิมอีกแป๊บนึงเดี๋ยวก็ทะเลาะกันใหม่เป็นเรื่องปกติเลยค่ะแต่ว่าอันนี้ที่รู้สึกว่าภูมิใจจริงๆก็คือน้องๆเนี่ยช่วยกันทํางานบ้านเวลาเขาทําอะไรเขาจะทํากันเป็นทีมจะวาดรูปหรือจะเก็บที่นอนหรือจะถูบ้านหรืออะไรคือทุกคนจะแบ่งหน้าที่กันเองโดยที่แม่ไม่ต้องบอกเหมือนเขามีการทําทุกอย่างเป็นแบบทีมเวิร์กตลอดเวลาอาจจะด้วยเพราะว่าน้องอามารีก็แบบสอนน้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะทํางานบ้านก็แบ่งหน้าที่กันทําเขียนหนังสือก็เดี๋ยวน้องทําหน้านี้พี่ทําหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจะมาแชร์ความรู้กันเขาจะมาแชร์กันว่าพี่เขียนเบี้ยวไหมน้องเขียนเป็นยังไงคือแบบเป็นแบบนี้ตลอดค่ะเหมือนกับผลผลิตเนาะของการเรียนรู้ด้วยกันกับครอบครัวนะคะขออนุญาตให้แม่นีนาแชร์แล้วกันในส่วนของข้อดีข้อเสียของการทำโฮมสกูลที่เราเจอมาเนาะเจออะไรยังไงกันมาบ้างจากการแบ่งปันของแม่นีนาได้เลยค่ะถ้าในความรู้สึกของแม่นะคะก็คือการทำโฮมสคูลเนี่ยมันเหมาะสมที่สุดมันดีสำหรับลูกเราแต่ว่าอาจจะด้วยจังหวะเวลาชีวิตหรือว่าความเหมาะสมของแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันก็ต้องอยู่ที่ความสะดวกของบ้านนั้นๆด้วยนะคะถ้าในข้อดีของโฮมสคูลของแม่ก็คือ1ลูกในช่วงวัยอนุบาล1ถึงอนุบาล3เนี่ยเขาต้องการอยู่กับพ่อกับแม่แล้วเผอิญว่าบ้านเราก็คือแม่เนี่ยมีโอกาสที่ได้อยู่ที่บ้านก็ลูกก็เลยได้มีโอกาสทำโฮมสคูลแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับพ่อกับแม่มากที่สุดเด็กๆ ก็จะแบบแฮปปี้รู้สึกปลอดภัยอบอุ่นจะไม่มีการแบบว่าร้องไห้ไปโรงเรียนร้องไห้เพราะว่าหนูยังอยากเจอแม่อยู่แต่แม่ต้องกลับบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือนี่ก็มีการพาน้องๆออกไปทำเวิร์กช็อปบ้างหรืออะไรอย่างนี้บ้างแต่เขาจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าแม่อยู่ตรงนี้หรืออีก2 ชั่วโมงแม่จะมารับคือเขามีความมั่นใจเขาจะไม่สูญเสียความมั่นใจตรงนั้นเลยสักครั้งหนึ่งกับถ้าเป็นข้อเสียคือถ้าสำหรับบ้านเราคิดว่าแทบจะไม่มีเลยค่ะเพราะว่าอย่างในเรื่องการเรียนรู้หรืออะไรคือแม่ก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดว่าแบบจะต้องแบบได้แบบนี้ต้องท่อง1 ถึง 100ได้ต้องบวกเลขได้แต่คือแม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรแบบนั้นเพราะว่าจากที่ศึกษาข้อมูลมาแล้วกับโรงเรียนที่เราคิดว่าจะให้เข้าป.1เวลาการสอบที่เข้าป.1คือทุกอย่างคือเบสิกพื้นฐานในสิ่งที่ลูกเราทําได้แล้วมันก็ไม่ได้ยากเกินไปสําหรับเด็กวัยนี้คือแม่ก็มั่นใจว่าโอเคลูกแม่น่าจะผ่านพ้นตรงนี้ไปได้แล้วเขาพร้อมรับการเรียนรู้ที่มันจะมากขึ้นเพราะว่าด้วยระดับการเรียนรู้ที่โตขึ้นเขาพร้อมเองโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับเขาเลยแล้วเขาจะทำได้ดีมากกว่าด้วยอะค่ะอันนี้คุยกับแม่นีน่าบอกว่าของน้องอมรีเองจบอนุบาล3แล้วเดี๋ยวมีแพลนมีการวางแผนว่าจะเข้าสู่ระบบโรงเรียนนะคะไปเรียนในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ต่อไปเนาะจังหวะนี้มีคุยต้องปรับตัวต้องวางแผนต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้างคะแม่นีน่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ถ้าในเรื่องของการปรับตัวก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยก็คือจะคอยบอกเขาว่าเดี๋ยวหนูจะต้องขึ้นป.1แล้วหนูจะต้องไปโรงเรียนแล้วนะลูกไปเรียนที่โรงเรียนกับครูแม่ไปส่งตอนเช้าเดี๋ยวแม่จะไปรับตอนเย็นแต่หนูก็จะอยู่ในโรงเรียนกับครูแล้วก็มีเพื่อนวัยเดียวกันหนูจะได้เล่นกับเพื่อนเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคือจะแบบคอยบอกเขาอยู่ตลอดให้เขามีการเตรียมตัวซึ่งพอเริ่มขึ้นอนุบาล3มาได้สักพักเนี่ยน้องอามารีจะบอกว่าเดี๋ยวหนูจะไปโรงเรียนแล้วแต่เดี๋ยวแม่ก็มารับ
ตอนเย็นเนี่ยหนูก็ได้เจอแม่แล้วคือเขาเหมือนมีเตรียมความพร้อมให้กับใจเขาเองเขาพูดของเขาเองโดยที่แบบเรารู้สึกว่าถ้าวันแรกของการไปเรียนเนี่ยเราคิดว่าลูกคงไม่ได้รู้สึกว่าร้องไห้หรือว่าแบบสูญเสียความมั่นใจว่าเฮ้ยฉันอยู่คนเดียวแม่พ่อกับแม่ไม่อยู่เหมือนแต่ก่อนแล้วคือเขาเหมือนมีความพร้อมในตัวของเขาเองด้วยแล้วเราก็แบบคอยแบบมันคอยบอกเขาทุกวันทุกวันว่าจะถึงเวลาแล้วนะลูกอะไรเงี้ยลูกเตรียมตัวแบบนี้แบบนี้แต่ว่าเขาจะไม่ได้มีความกังวลในเรื่องของแบบแม่หนูจะทําอันนี้ได้ไหมหนูจะสอบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่แม่ก็คือบอกเขาด้วยนะคะว่าเดี๋ยวป.หนึ่งเนี่ยครูเขาจะทดสอบในสิ่งที่ลูกเรียนมานะที่ลูกรู้เขาจะมีการทวนของเขาเองเลยนับ1 ถึง 100ตามด้วยมือของเขาแม่หนูทําอันนี้ได้แม่คือเหมือนอยากจะพรีเซนต์ตัวเองว่าตัวเองทําอะไรได้ด้วยความมั่นใจของเขาเองเลยค่ะค่ะการโฮมสกูลของบ้านเรียนครอบครัวรัตนเส้นขาวกลายเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดูค่อนข้างมั่นคงแล้วก็ทําให้น้องอมรีมีความพร้อมที่จะก้าวต่อไปได้อย่างเข้มแข็งทั้งร่างกายจิตใจเลยทีเดียวนะคะในส่วนนี้อาจจะเป็นในมุมที่หลายๆครอบครัวอาจจะเห็นว่าการได้ทําให้ลูกๆมีความเต็มในใจความเต็มความพร้อมความเชื่อมั่นนะคะที่แม่นีน่าย้ําตลอดเลยว่าให้ลูกมั่นใจให้ลูกรู้ว่าพ่อแม่ไม่ได้หายไปไหนนั่นเองนะแต่ว่าอีกสักแป๊บหนึ่งอีกสักพักหนึ่งหรือว่าจากกันช่วงเช้าเดี๋ยวช่วงเย็นเราก็เจอกันนั่นเองเนาะซึ่งจากตัวน้องอมรีเองค่อนข้างจะมีความเตรียมความพร้อมนะคะได้เห็นที่คุณแม่คุณลูกได้เตรียมความพร้อมกันตลอดนะไม่ได้บอกว่าโฮมสกูลไปยาวๆแล้วเดี๋ยวพออนุบาลสามจบปุ๊บป.หนึ่งลูกก็เข้าไปเลยแต่ว่าอันนี้มีแต่การเตรียมความพร้อมกันมาก่อนซึ่งจากที่การเตรียมความพร้อมตรงนี้ค่ะแอบเห็นว่ามีการเตรียมที่จะให้น้องได้เตรียมตัวเองด้วยเตรียมใจตัวเองด้วยเตรียมตัวที่จะไปเจอกับทิศทางที่จะต้องก้าวไปข้างหน้านั่นเองนะคะซึ่งเป็นทิศทางที่เนาะให้เรารู้ว่าอนาคตฉันจะไปเจออะไรฉันจะต้องทำตัวยังไงวางแผนยังไงบ้างนั่นเองนะคะในมุมนี้คุยกันกับครอบครัวด้วยไหมคะแม่นีนาว่าเอ๊ะเดี๋ยวป.หนึ่งลูกๆจะต้องไปเข้าโรงเรียนน้องอีก2 คนก็ด้วยใช่ไหมคะก็คือแม่วางแผนไว้ว่าป.หนึ่งคิดว่าพร้อมสำหรับเด็กคนหนึ่งที่เขาจะไปโรงเรียนได้โดยที่ไม่มีพ่อแม่อยู่ตลอดเวลาก็คือจะแจ้งลูกๆไว้ก่อนเลยว่าเนี่ยอนุบาล1 ถึง 3เพราะว่าลูกๆก็จะเห็นว่าเออทําไมเพื่อนไปโรงเรียนแต่เราอยู่บ้านแต่คือถามความสมัครใจของเด็กๆตลอดว่าหนูอยากไปโรงเรียนไหมลูกหนูอยากเจอเพื่อนๆเยอะไหมคือลูกๆจะแบบหนูอยากอยู่กับแม่คือเหมือนเด็กๆคือพึงพอใจที่จะเรียนรู้อยู่กับเราณช่วงเวลานี้เราเข้าใจได้อยู่ว่าเขายังอยากอยู่กับแม่เราก็อยากอยู่กับลูกให้มากที่สุดแล้วก็พอป.หนึ่งเนี่ยเราก็คือจะแจ้งเขาแล้วว่าเดี๋ยวหนูพอโตขึ้นมาหนูก็ต้องไปโรงเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยคือน้องเขาจะแบบซึมซับจากอมรี่ได้เยอะอยู่แล้วเพราะเขาจะคุยกัน3 คนเวลาทํากิจกรรมอะไรเดี๋ยวพี่จะไปปีนี้นะน้องไปปีหน้ากับพี่นะอะไรเขาจะคุยกันเองโดยที่เราไม่ต้องแบบไปซีเรียสกับตรงนั้นเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้ที่เรียกว่าครอบครัวเตรียมความพร้อมแล้วก็ปูทางกรุยทางไว้ให้กับการเติบโตของเด็กๆในครอบครัวนั่นเองค่ะสำหรับบ้านเรียนครอบครัวรัตนเส้นขาวดูเหมือนค่อนข้างจะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบวิถีหรือว่าการเรียนรู้โฮมสกูลที่ค่อนข้างจะมีความเหมาะสมแล้วก็เป็นไปตามวิถีชีวิตซึ่งแม่นีน่าบอกว่าใช้ทุกๆกิจกรรมการเรียนรู้ของวิถีชีวิตของการดำเนินชีวิตเลยค่ะเพื่อเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวยังไงช่วงท้ายฝากแม่นีน่าฝากเป็นกําลังใจแล้วกันเนาะสําหรับเอ๊ะใครที่กําลังไขว้เขวเอ๊ะจะให้ลูกยังไงดีจะไปทางไหนดีหรือว่าครอบครัวที่เพิ่งโฮมสกูลใหม่ๆด้วยนะคะอาจจะมีความไม่มั่นใจมีความแกว่งหรือเปล่าเราฝากเป็นกําลังใจให้สักนิดค่ะได้ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าคนที่กําลังลังเลหรือว่าคิดว่าจะโฮมสกูลดีไหมหรือไม่ทําดีคือแม่อยากให้ลองคิดทบทวนดูว่ามันเหมาะกับลูกเราไหมเหมาะกับวิถีชีวิตหรือช่วงจังหวะชีวิตของเราไหมถ้าเรามีความสามารถเวลาเราได้จังหวะชีวิตเราได้แม่คิดว่าเด็กๆในช่วงวัยเนี้ยคือสมควรที่จะอยู่กับพ่อกับแม่เป็นหลักและเขาเนี่ยจะมีความมั่นใจมากขึ้นเขาจะรู้สึกว่าพ่อแม่อยู่ตรงนี้เขาจะก้าวไปทำอะไรคือเขาจะแบบมั่นใจว่าจะมีพ่อแม่อยู่ข้างหลังตลอดส่วนในของคนที่
ไม่ได้มีช่วงจังหวะเวลาชีวิตที่เหมาะกับการทำโฮมสคูลหรืออะไรก็คือเด็กๆก็สามารถมีความมั่นใจแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะก็คือแล้วแต่บริบทของครอบครัวเลยส่วนคนที่เพิ่งเริ่มทำโฮมสคูลแล้วไม่มั่นใจหรือว่าไม่แบบไม่คิดว่าเด็กๆจะแบบจะสามารถเรียนรู้ได้เท่ากับตอนที่ไปโรงเรียนไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือการทำโฮมสคูลเนี่ยคือไม่ต้องไปเร่งรัดเขาในเรื่องของการเรียนรู้หรือว่าแบบโฟกัสเรื่องแบบการแข่งขันการสอบเข้าหรืออะไรซึ่งช่วงในวัยเนี้ยมันควรจะเป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่นอะไรอย่างเงี้ยกับพ่อกับแม่อยู่แล้วเป็นกิจกรรมแทบจะเป็นกิจกรรมครอบครัวที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีเป็นช่วงเวลาแบบมีค่าสุดๆเลยค่ะคิดว่าน่าจะเดินมาถูกทางและถ้าสมมติว่าในจังหวะเวลาชีวิตของครอบครัวนั้นได้นะคะก็อยากจะให้สู้ๆแล้วก็ทําต่อไปเพราะคิดว่าโฮมสคูลนี่คือแบบว่าสมัยก่อนเรายังไม่ค่อยมีเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนเริ่มแบบมาทำเยอะช่วงโควิดเนี่ยเหมือนได้มีเพิ่มโรคระบาดมาแต่ว่าเราอ่ะเหมือนได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวแบบเยอะขึ้นรู้สึกถึงการใช้ชีวิตการใช้เวลากับลูกกับพ่อแม่กับสามีกับภรรยาแบบเยอะขึ้นแล้วแบบความสัมพันธ์ในครอบครัวมันดูแน่นแฟนขึ้น ค่ะมุมมองค่ะคุณผู้ฟังรวมถึงกำลังใจจากแม่นีน่านะคะบ้านเรียนครอบครัวรัตนะเส้นขาวนั่นเองแบ่งปันถึงคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้รายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอบคุณแม่นีน่ามากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะเรียกว่าเน้นในทุกๆกิจกรรมการดำเนินชีวิตค่ะคุณผู้ฟังเติบโตเรียนรู้ไปด้วยกันระหว่างพ่อแม่ลูกสร้างความแน่นแฟ้นสร้างพื้นฐานที่สำคัญตั้งแต่แรกเริ่มของการเรียนรู้จากครอบครัวนี่แหละค่ะไปสู่การเตรียมความพร้อมในการที่จะก้าวต่อไปในทุกๆจังหวะของชีวิตนั่นเองนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้ค่ะขอบพระคุณทุกการรับฟังนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างและแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการได้ใหม่อีกครั้งที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel ของ Thai PBS PodcastThai PBS Podcast. We the World, We the Voice.